พบโลกครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์นะครับที่16มิถุนายนเป็นวันหวยออกนะครับหลายคนก็คงจะรอความหวังกันประเทศที่ไม่ ยังไม่ร่ำรวยนักนะครับความหวังก็อยู่ที่ลอตเตอรี่เนี่ยแหละครับอยู่ที่หวยนี่แหละไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหวยบนดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นภาวะหนึ่งเราไปกันที่อิรักครับไม่มีข่าวอะไรที่จะโด่งดังนะครับในลักษณะที่มันเป็นเลือดเป็นเนื้อเท่ากับอิรักนะครับข่าวที่ดังที่สุดก็คือบอลโลกแล้วครับตอนนี้แต่ว่าในข่าวที่มันจะเป็นปัญหาเป็นชนวนสงครามกันต่อไปก็อยู่ที่อิรักนะครับเมื่อวานนี้ครับกองทหารอิรักได้โต้กลับนะครับสามารถยึดคืนเมืองได้สองเมืองนะครับเป็นเมืองทางตอนเหนือของกรุงบาดแดดจากกลุ่มนักรบอิสลามิสก็เป็นการตีโต้แล้วก็ยึดเมืองได้สำเร็จครับขณะที่อดีตผู้ไกลเกลี่ยจาก UN ลักดาบราฮิมีก็ชี้ว่าการที่โลกเพิกเฉยต่อความขัดแย้งในซีเรียนะครับการที่โลกเพิกเฉยต่อความขัดแย้งในซีเรียเป็นชนวนเหตุให้ความรุนแรงลุกลามก็สู่อิรักนะครับด้านอิหร่านประกาศเตือนต่างชาติงดแทรกแซงสถานการณ์ในอิรักนะครับแต่สำทับชวนแปลกใจนะครับเป็นการสำทับอย่างชวนแปลกใจว่าอาจจะตัดสินใจให้ความช่วยเหลืออเมริกาที่ขณะนี้นะครับได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียแล้วครับกลุ่มนักรบที่นำโดยรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลวานนะครับ Islamic State in Iraqand the Levant หรือ ISIL นะครับนอกจากนั้นยังเรียกกันว่ารัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรียหรือที่เรียกกันว่า ISIS นะครับอันเป็นกลุ่มซุนนีหัวรุนแรงที่แตกตัวออกมาจากอัลกออริดะก็ได้ลุกคืบนะครับลุกคืบเขายึดพื้นที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดเต็มๆและพื้นที่หลายส่วนของอีก3จังหวัดในบริเวณภาคเหนือในอิรักครับตั้งแต่เปิดการลุกใจในคืนวันจันทร์ที่แล้วคือตั้งแต่วันที่9เป็นต้นมานะครับขณะที่กองกำลังความมั่นคงของอิรักนั้นแสดงให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพอย่างยิ่งนะครับกองกำลังความมั่นคงของอิรักนั้นแสดงให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพอย่างยิ่งหน่วยทหารและตำรวจจำนวนมากนะครับทิ้งฐานและก็ถอดเครื่องแบบหนีตายกันหมดครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยากลำบากนะครับที่จะป้องกันกันแต่ว่ายังไงก็ตามครับผู้บัญชาการทหารอิรักได้ระบุเมื่อวานนี้ว่าเริ่มตีโต้กลับนะครับแล้วก็ยึดคืนเมืองขนาดเล็กทางเหนือของแบกแดดได้2เมืองแต่นอกจากนี้นะครับยังมีอาสาสมัครนับพันคนเข้าร่วมกับกองทัพหลังได้รับการเรียกร้องจากอายาตอลลอฮ์อาลีอันซิสซานีนะครับซึ่งถือเป็นผู้นำสำคัญของศาสนาอิสลามนิกายชีอะนะครับถึงกระนั้นนะครับก็มีรายงานว่าศูนย์รับสมัครอาสาสมัครที่เมืองคาลิสในภาคกลางก็ถูกโจมตีด้วยปืนครกนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายซึ่งก็รวมถึงทหาร3นายนะครับตำรวจ1นายแล้วก็แพทย์อีก1นายครับแพทย์อีกคนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับขณะที่เริ่มตีโต้กลับนะครับกองทัพอิรักได้พบสถานการณ์ที่น่าสยองมากมายนะครับทำกลางการรายงานว่านักรบอิสลามมิสเตอร์ประหารชีวิตสมาชิกกองกำลังความมั่นคงอิรักที่จับได้นะครับเป็นต้นว่ามีการพบศพตำรวจ12คนถูกเผาทิ้งไว้ในเมืองอิชฮากีนะครับของจังหวัดซาลาเฮดินอันนี้เป็นภาพที่ชวนสยดสยองนะครับก็ว่ากันอย่างนั้นในอีกด้านหนึ่งครับอิรักยังได้สั่งโจมตีทางอากาศต่อขบวนรถของกองกำลังอาวุธชาวเคิร์ดที่เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของอิรักที่มีการต่อสู้กันด้วยครับส่วนที่วอชิงตันครับประธานาธิบดีบารักโอบามาก็กล่าวเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่13ว่ากำลังศึกษาทางเรื่องต่างๆทั้งหมดในการรับมือกับการโจมตีของนักรบอิสลามิสซึ่งรุกคืบเข้าใกล้ในรัศมี80กิโลเมตรนะครับจากกรุงบาดแดดแต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งทหารอเมริกันกลับไปยังอิรักอีกเด็ดขาดครับถัดมานะครับในวันเสาร์พลเรือดีจอห์นเคอร์บี้ซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เผยว่าชัคเฮเกลนะครับเจ้ากระทรวงได้สั่งการให้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS นะครับ George W. H. Bush จากทะเลอาหรับนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปยังอ่าวเปอร์เซียแล้วทั้งนี้ก็เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอิรักหน่วยความเคลื่อนไหวนี้นะครับจะทำให้โอบามามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นขึ้นหากว่าต้องมีความจำเป็นนะครับต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องพลเมืองและผลประโยชน์ของอเมริกาในอิรักครับ
เรือ USSR George W.H. Booth นั้นนะครับติดตั้งทั้งระบบขีปนาวุธต่อต้านเรือและก็ต่อต้านอากาศยานนะครับบ่อยครั้งนะครับที่ถูกใช้ในการเปิดฉากโจมตีแล้วก็ส่งเครื่องบินตรวจการทางอากาศปฏิบัติการค้นหากู้ภัยและก็อพยพครับรวมทั้งปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางทะเลวันเดียวกันนะครับในวันเดียวกันคือวันเสาร์จอห์นแคร์รีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอิรักนะครับเพื่อแจ้งว่าความช่วยเหลือของอเมริกาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อพวกผู้นำอิรักทั้งหลายมองข้ามความเห็นต่างและสร้างความปรองดองกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายครับโอบามานะครับประธานาธิบดีโอบามาตอนนี้กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับจากพรรครีพับลิกันเรื่องความล้มเหลวของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักที่วอชิงตันทุ่มงบเพื่อฝึกปืนนะครับและติดตั้งอาวุธให้หลายพันล้านดอลลาร์ก่อนถอนทหารอเมริกันทั้งหมดกลับออกมาในปี2011นะครับแต่ว่ามีการอบรมฝึกปืนกันยังไงก็ตามแต่ว่าก็ ไม่สามารถจะป้องกันตัวเองได้นะครับที่เตหะรานครับที่อิหร่านนะครับที่กรุงเตหะรานมาชีอัฟกัมนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้กล่าวเตือนเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันว่าการแทรกแซงทางทหารต่ออิรักมีแต่จะทำให้วิกฤตการณ์ซับซ้อนขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งอิรักและตะวันออกกลางไม่ต้องการเลยครับท่าทีนี้มีขึ้น1วันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าอิรักมีศักยภาพในการขับไล่ลัทธิก่อการร้ายและอิหร่านยังไม่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากแบกแดดแต่อย่างใดนะครับสมมติอย่างไรก็ตามครับผู้นำอิหร่านได้สร้างความประหลาดใจด้วยการสำทับว่าเตหะรานนะครับอาจจะพิจารณาร่วมมือกับอเมริกาซึ่งถือว่าเตหะรานหรืออิหร่านนะครับอิหร่านเนี่ยจะพิจารณาการร่วมมือกับอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวร้ายเลยนะครับที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันมามากกว่า3ทศวรรษนะครับเพื่อต่อสู้กับนักรบซุนีในอิรักหากพิจารณาแล้วว่าวอชิงตันดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในอิรักนะครับขณะเดียวกันครับรักดาบราฮิมีนะครับอดีตผู้แทนของสหประชาชาติและสันนิบาตอาหรับเพื่อจัดการวิกฤตในซีเรียก็แสดงทัศนะว่าการที่นานาชาติเพิกเฉยต่อความขัดแย้งในซีเรียอย่างชัดเจนในตอนนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิกฤตในอิรักซึ่งอยู่ติดกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นภาวะที่ สำคัญที่สุดครับในตอนนี้อิหร่านกับอเมริกานี่ขัดแย้งกันใครๆก็รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องหันมาจับมือกันถ้าสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับในการที่จะต่อสู้กับฝ่ายที่เป็นผู้ทำลายในอิรักนะครับอันนั้นเป็นส่วนที่สำคัญย้อนไปนะครับในอดีตนั้นก็มีภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือมันเป็นเรื่องของการอะไรนะครับการโค่นซัดดัมฮุสเซนเมื่อปี2003นะครับเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับก็มีโทนี่แบร์นะครับโทนี่แบร์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษก็ยืนยันเมื่อวานนี้เช่นกันว่ามันไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้อิรักวุ่นวายในวันนี้หลายคนอาจจะมองไปตรงนั้นนะครับว่าการโค่นซัดดัมฮุสเซนนั่นแหละคือที่มาของความวุ่นวายในวันนี้ครับเขาก็ระบุว่าการบุกอิรักของสหรัฐและอังกฤษเพื่อโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมฮุสเซนเมื่อปี2003ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้อิรักกลายสภาพเป็นดินแดนที่ไร้กฎหมายเหมือนไร้คือไร้แปรอย่างในปัจจุบันนี้นะครับพร้อมกับเรียกร้องให้โลกตะวันตกผนึกกำลังร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ปฏิบัติการทางการทหารนะครับขจัดภัยคุกคามของพวกนักรบอิสลามในอิรักอันนี้ก็เป็นการเรียกร้องจากโทนี่แบร์แล้วก็ยืนยันว่าการปราบปรามซัดดัมฮุสเซนเมื่อ11ปีที่แล้วนั้นไม่ใช่เป็นบทเริ่มต้นของความขัดแย้งในวันนี้นะครับแบร์ซึ่งตอนนี้อายุ61ปีแล้วครับก็เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างปี1997ถึง2070ปีนะครับได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Sky News นะครับเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการตัดสินใจของเขาในการนำอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐเพื่อบุกอิรักเมื่อปี2003นั้น
ม่ได้เป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้สถานการณ์ในอิรักเลวร้ายและย่ำแย่ลงนะครับพร้อมกับย้ำความวุ่นวายในอิรักในเวลานี้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับสหรัฐและอังกฤษแต่อย่างใดนะครับเขาได้ย้ำว่าผมขอยืนยันว่าการบุกอิรักของอังกฤษและสหรัฐเมื่อปี2003เพื่อทำสงครามโค่นล้มรัฐบาลของซัดดัมฮุเซนนั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้อิรักกลายเป็นดินแดนแห่งปัญหากลายเป็นดินแดนแห่งความวุ่นวายอย่างในปัจจุบันนะครับแต่เขาก็ระบุว่าเราคือผู้ปลดปล่อยที่ทำให้ชาวอิรักได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้ทำให้อิรักย่ำแย่ลงนะครับนั่นเป็นคำอ้างของโทนี่แบร์แต่จริงๆวันนี้ชีวิตของคนในอิรักย่ำแย่ลงนะครับเขาเน้นย้ำต่อไปว่าถึงเราจะไม่ได้โค่นอำนาจของซัดดัมฮุเซนในตอนนั้นแต่เราก็เชื่อว่าระบอบการปกครองของซัดดัมจะต้องล่มสลายอยู่ดีครับเช่นเดียวกับชะตากรรมที่รัฐบาลของหลายประเทศในโลกอาหรับต้องเผชิญจากปรากฏการณ์อาหรับสปริงอันนั้นเป็นคำกล่าวนะครับที่เน้นย้ำของอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่แบร์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับยังเรียกร้องให้โลกตะวันตกร่วมกันแสดงบทบาทต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นในอิรักในขณะนี้นะครับและขอให้มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับพวกนักรบอิสลามิสในอิรักรวมถึงในซีเรียนะครับแต่การใช้กำลังทางทหารครั้งใหม่การใช้กำลังทางทหารครั้งใหม่นั้นจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากบรรดาชาติพันธุ์นะครับต่างๆนะครับรวมทั้งชาติพันธมิตรอาหรับซะก่อนอันนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะครับเขาเลยระบุในช่วงปิดท้ายนะครับเป็นการปิดท้ายว่าผมไม่ได้ขอให้โลกตะวันตกส่งทหารภาคพื้นดินกลับเข้าไปยังอิรักอีกครั้งเพียงแต่ขอให้มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างหลักประกันว่าบทบาทและอิทธิพลของพวกอิสลามิสต์จะไม่แพร่กระจายไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นะครับนั่นเป็นคำกล่าวของโทนี่แบร์นะครับไม่ขอให้โลกตะวันตกส่งทหารภาคพื้นดินกลับไปยังอิรักอีกครั้งนะครับเพียงแต่ขอให้มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบที่เหมาะสมในรูปแบบที่เหมาะสมนี่มันคืออย่างไรก็ต้องพิจารณากันนะครับใช้ปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อสร้างหลักประกันว่าบทบาทและอิทธิพลของพวกอิสลามิสต์นั้นจะไม่แพร่กระจายไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ปรากฏในซีเรียปรากฏในอิรักก็น่ากลัวอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับในภาวะที่เกิดขึ้นนี้มาถึงเรื่องของสิทธิสตรีที่ถูกจับตามองอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในตอนนี้คือมันมีผลสำรวจนะครับที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยคาดิยาบินกูไวเลตนะครับของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเจดดาระบุร้อยละ54ของกลุ่ม 54% ของกลุ่มนะครับของกลุ่มตัวอย่างนั้นที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงจำนวน 3,000 คนในซาอุดิอาระเบียนะครับก็มีการสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับการแต่งตั้งเข้าไปทำงานในคณะรัฐมนตรีของประเทศหรือมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อาจจะย้อนแย้งกับประเพณีดั้งเดิมนะครับแต่ว่าก็เป็นโลกสมัยใหม่แล้วขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ51มีความเห็นว่าควรมีการแต่งตั้งสตรีหรือผู้หญิงนะครับเข้ามามีบทบาทในการดูแลการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งจะมีผู้แสวงบุญชาวมุสลิมจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกนะครับเดินทางมายังซาอุดิอาระเบียเป็นประจำทุกปีครับอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มตัวอย่างราว4ใน5ระบุว่าผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียควรได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องออกไปเสี่ยงกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่คัดค้านการมีบทบาทที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้หญิงในสังคมซาอุดิอาระเบียครับด้านบัสมาโอมายนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์วิจัยคาดิญาบินครูไวเลตก็ระบุว่าผลสำรวจคิดเห็นนะครับเป็นการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดนั้นสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและก็มุมมองของคนซาอุนะครับที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงหรืออย่างน้อยที่สุดก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดของสังคมคนซาอุนะครับขณะที่มหาอากิลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลขององค์การความร่วมมือแห่งรัฐอิสลามนะครับ OIC ในชื่อย่อ OICก็ออกมายอมรับว่าทัศนคติในเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นต่อสตรีในซาอุดิอาระเบียนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากความริเริ่มของกษัตริย์อับดุลเลาะห์นะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาและความพยายามของพระองค์ในการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงก็ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐตลอดจนบริษัทเอกชนเริ่มหันมาเปิดรับผู้หญิงเข้าทำงานมากขึ้นนะครับในตอนนี้อันนี้เป็นข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวดีครับในเรื่องของ
ภาวะหนึ่งนะครับแต่ว่าในเชิงอนุรักษ์เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้นะครับมันขัดต่อหลักศาสนาหรืออะไรประเมตตาประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นในโลกของเราถือว่าไอ้แนวคิดเนี่ยเป็นแนวคิดใหม่เป็นแนวคิดใหญ่นะครับถ้าอยู่ในซาอุดิอาระเบียเป็นแนวคิดใหม่ที่โลกก็จับตามองอยู่ไม่น้อยทีเดียวครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับที่มันอยู่ในโลกที่อยู่ทางตะวันออกกลางทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีแนวคิดมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องติดตามดูกันนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกแข่งที่บราซิลครับในดินแดนอเมริกาใต้ก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่โดยเฉพาะที่โคลอมเบียนะครับชาวโคลอมเบียต่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรอบชี้ขาดเมื่อวานนี้ครับนะครับเมื่อวานนี้โคลอมเบียก็ชนะ3-0นะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะเด็ดขาดไปเมื่อวานนี้ก็มีการเลือกตั้งรอบชี้ขาดนะครับโดยการเลือกตั้งที่ถูกระบุว่ามีความสูสีมากที่สุดในรอบหลายทศวรรษนี้ครับและจะเป็นตัวตัดสินว่ากระบวนการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มฟาสนะครับที่นิยมและที่มาร์กซิสจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลมานานกว่าครึ่งศตวรรษจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับการเลือกตั้งรอบชี้ขาดซึ่งเป็นการชิงชัยระหว่างประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสนะครับผู้นำวัย62 ปีกับผู้สมัครฝ่ายขวาอย่างออสการ์อีบันชูลัวกาครับวัย55 ปีถูกมองว่าไม่ต่างจากการที่ชาวโคลอมเบียต้องเลือกระหว่างสันติกับสงครามโอ้โหนี่สำคัญมากนะครับมันไม่ผิดไปจากการเลือกระหว่างสันติกับสงครามครับโดยประธานาธิบดีซานโตสมีจุดยืนหนุนการเจรจาสันติภาพกับฝ่ายขบถครับขณะที่ผู้ท้าชิงของเขามีจุดยืนการหนุนใช้กำลังทหารนะครับปราบพวกกบฏนิยมซ้ายนะครับให้สิ้นซากโดยไม่เจรจาอันนี้ต่างกันนะครับฝ่ายหนึ่งจะเจรจากับฝ่ายกบฏส่วนอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้กำลังปราบให้สิ้นซากครับทั้งนี้ประธานาธิบดีซานโตได้เปิดการเจรจากับกลุ่มฟาสนะครับหรือกองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลอมเบียนะครับเพื่อหาทางยุติสงครามกองโจรที่ฆ่าชีวิตชาวโคลอมเบียไปแล้วมากกว่า 200,000 คนครับนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1964เป็นต้นมานานมากนะครับนี่คือว่านานมากก็หลายสิบปีแล้วครับอย่างไรก็ดีครับชูเลก้ากล่าวหาประธานาธิบดีซานโตสว่ากำลังเจรจากับผู้ก่อการร้ายนะครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และถือเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของชาวโคลอมเบียทั้งประเทศครับทั้งนี้นะครับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียในรอบแรกเมื่อเดือนที่แล้วปรากฏว่าชูเลก้าเป็นฝ่ายที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะครับ29.3%ขณะที่ประธานาธิบดีซานโตสได้คะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ที่25.7%ครับและการที่ไม่มีผู้สมัครรายใดได้คะแนนเสียงถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยแหละครับเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดเลือกตั้งรอบชี้ขาดขึ้นมาใหม่เมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมองกันต่อไปฝ่ายหนึ่งต้องการเจรจาทางสันติครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็บอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องปราบปรามอย่างรุนแรงเพราะว่าไอ้การขัดแย้งเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่1964นะครับ1964ก็50ปีนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ คงรับกันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าถ้ามีความขัดแย้ง อยู่กับภาวะพรุ่งนี้เมื่อนานก็คงจะเต็มไปด้วยความสูญเสียชีวิตของผู้คนนะครับไหนๆจะพูดถึงประเด็นของเรื่องของความสูญเสียชีวิตของผู้คนก็มีบทวิเคราะห์ออกมาบทหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าตัวเลขที่สำคัญสำหรับการสูญเสียนี่มันมีมาเนิ่นนานนะครับการนับจากสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งอยู่ระหว่างค.ศ. 1914ถึง1918นะครับก็ปรากฏว่ามีชาวโลกล้มตายไป37 ล้านคนครับต่อมาก็สู่สงครามโลกครั้งที่2ในปี1939ถึง1945ก็มีผู้คนต้องเสียชีวิตไปอีก60 ล้านคนนะครับมันเสียชีวิตไปอย่างไร้ค่าจริงๆนะครับในจำนวนนี้เป็นชาวยิวที่ถูกสังหารหมู่นะครับทั้งในเยอรมนีและก็ออสเตรียกว่า6 ล้านคนเป็นเด็กมากถึง1.1 ล้านคนนะครับแต่ที่น่าเศร้าใจไม่แพ้กันก็คือว่าจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์เพียง2 ลูกนะครับในวันที่6และวันที่9สิงหาคมปี1945คนญี่ปุ่นต้องเสียชีวิตถึง240,000 คนอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ
หลังสงครามโลกครั้งที่สองครับมนุษย์ก็ยังคงไม่รู้อยู่ดีว่าจะทำอย่างไรนะครับถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและไม่ต้องฆ่าฟันกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสงครามในเขมรแดงนะครับสงครามช่วงสงครามเขมรแดงเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยนะครับระหว่างปี1975ถึง1979คนกัมพูชาและคนเขมรก็ถูกสังหารไปกว่า1,500,000 คนนะครับส่วนสงครามกลางเมืองเลบานอนนะครับซึ่งเริ่มในปีเดียวกันแต่ยาวนานมากกว่าคือสู้รบกันถึง15 ปีก็มีผู้คนล้มตายไปอีก 150,000 คนนะครับจากนั้นก็เป็นสงครามในบอสเนียเฮอร์โซโกวีนาบอสเนียนี่กำลังลงแข่งขันกับอาร์เจนตินาตอนนี้แหละครับคุณบอลโลกนะครับสงครามในบอสเนียเฮอร์โซโกวีนาเขาบอกว่าบอสเนียเนี่ยเพิ่งมาเป็นที่รู้จักทางด้านฟุตบอลมีเอเดนเชโกนะครับเบอร์โกวิชอะไรพวกนี้เรารู้จักกันดีแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงบอสเนียเฮอร์โซโกวีนาที่แตกตัวมาจากยูโกสลาเวียเนี่ยนะครับก็ต้องรู้จักกันในแง่มุมของสงครามกับปี1992ถึง1995ก็สังเวยชีวิตคนไปราว 200,000 คนนะครับแต่ในช่วงไล่เลี่ยกันก็มีสงครามรวันดาที่เรารู้จักกันดีนะครับก็รีมีผู้คนล้มตายไปถึง 800,000 คนครับรวมความแล้วนะครับเมื่อสิ้นศตวรรษที่20ชาวโลกก็ต้องล้มตายเพราะการประหัตประหารกันเองถึง160 ล้านคนครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่ยากลำบากพอสมควรนะครับศตวรรษที่21เปิดฉากด้วยสงครามกับผู้ก่อการร้ายครับเริ่มต้นด้วยการถล่มตึกสูงในนิวยอร์กนะครับรูปแบบการเข็นฆ่าของมนุษย์แม้จะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ความคิดร้ายความคิดที่ร้ายๆนั้นยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับสงครามของต้นศตวรรษที่21 ที่อยู่ในสายตาของชาวโลกขณะนี้ก็คือสงครามในซีเรียนะครับซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่4มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วราว 150,000 คนครับนี่ยังไม่นับที่ต้องลี้ภัยออกไปอีกกว่า1,000,000 คนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขทั้งหลายที่น่ากลัวนี่ไม่นับสงครามเวียดนามและอะไรอีกได้หลายส่วนนะครับแต่เอาที่มันพอจะคุ้นๆกันในตอนนี้ก็เสียชีวิตกันไปมากมายนะครับมากมายด้วยกัน160คนนะครับชาวโลกต้องล้มตายไปเมื่อสิ้นศตวรรษที่20เริ่มต้นศตวรรษที่21นี่ก็สูญเสียกันไปตั้งเยอะแล้วนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีคำคมที่น่าคิดที่เกิดขึ้นในช่วงขณะนี้แหละครับช่วงที่โลกกำลังวุ่นวายโลกกำลังเป็นภาวะที่ตกอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่นะครับก็ปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็ต้องกลายเป็นอุทาหรณ์กันเพราะฉะนั้นในคำคมทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็มาจากอุทาหรณ์ที่เกิดภาวะต่างๆที่เป็นวิกฤตของสังคมโลกนี่แหละครับที่เข้ากับยุคสมัยนะครับเข้ากับสังคมเข้ากับเหตุการณ์นะครับอินเดียกับปากีสถานเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่เคยกินเส้นกันมานานมากครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับก็เคยเป็นประเทศเดียวกันนะอินเดียกับปากีสถานเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนนะครับผู้นำของปากีสถานก็ไม่ไปอินเดียมาตั้งแต่ปี2008แต่วันนี้นะครับผู้นำของสองชาติได้เจอกันแล้วครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้นำของอินเดียนะครับผู้นำของปากีสถานก็มาแสดงความยินดีด้วยครับคำคมที่ผู้นำปากีสถานกล่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือเราต้องช่วยกันต่อสู้เพื่อเปลี่ยนการเผชิญหน้าให้เป็นความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีทีเดียวอีกคนนะครับที่พูดได้ดีมากก็คือโอบามาของสหรัฐนะครับในช่วงนี้ได้กล่าวในการแถลงนโยบายต่างประเทศว่าการที่เรามีค้อนที่ดีที่สุดอยู่ในมือนะครับค้อนแฮมเมอร์เนี่ยนะครับการที่เรามีค้อนที่ดีที่สุดอยู่ในมือไม่ได้หมายความว่าเราจะมองเห็นปัญหาทุกปัญหาเป็นตะปูไว้ซะหมดโอ้อันนี้น่าฟังนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมองเห็นทุกปัญหาเป็นตะปูไว้ซะหมดแล้วก็หวดคอลงไปนะครับแต่ทัศนะสุดท้ายนั่นเป็นของคนอิตาเลียนนะครับที่ได้ชื่อว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีฝีมือประณีตบรรจงในการผลิตสินค้าเสมอครับแต่วันนี้อิตาลีกำลังแย่ทางเศรษฐกิจนะครับผลิตผลตกต่ำแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้ครับคนที่ออกมาบ่นเรื่องนี้เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับได้บ่นออกมาว่าที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะนักการเมืองครับเพราะหลายปีที่ผ่านมา มีแต่นักการเมืองที่น่าผิดหวังกันทั้งสิ้นครับที่อิตาลีเป็นแบบนี้ครับเป็นเพราะนักการเมืองเพราะหลายปีที่ผ่านมามีแต่นักการเมืองที่น่าผิดหวังกันทั้งสิ้นครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปสำคัญนะครับที่หมายถึงว่าบางทีเราฟังคำคมฟังมอตโต้ฟังแนวคิดที่มาจากรากของสังคมก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับฟุตบอลโลกผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้2 คู่คู่แรกสวิตเซอร์แลนด์ก็โอ้โหอันนี้เรียกว่า
มันพลิกอะไรดีล่ะครับนาทีสุดท้ายของสุดท้ายในการต่อเวลาแล้วครับก็เอาชนะแซ่ชนะเอกวาดอร์ซึ่งเล่นเหนือกว่านะครับไปได้2-1อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญแต่อย่าลืมว่าสวิตเซอร์แลนด์ในคนที่เป็นโค้ชคือออสมาฮิสเปลนะครับซึ่งโด่งดังของเยอรมนีนะครับทำให้บาเยิร์นมิวนิกยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็แก้เกมดีเหลือเกินในครึ่งหลังนะครับคู่ที่สองเป็นไปตามฟอร์มจริงๆครับฝรั่งเศสก็เอาชนะคอนดูรัสไป3-0ครับแล้วกำลังเริ่มคีกออฟกันเมื่อคืนนี้ก็คืออาร์เจนตินาหลายคนอยากดูเมสซี่กันมากนะครับก็ต้องดูนะครับก็แข่งกับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับอย่างไรก็ตามครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกนิดนึงนะครับที่จะมาพูดถึงกระแสที่มันแตกต่างออกไปนะครับก็มีข่าวว่าดิเอโก้มาราโดน่าอดีตนักเตะชื่อดังนะครับได้ออกโรงประณามฟีฟ่านะครับประณามในเรื่องอะไรครับประณามฟีฟ่าที่ประกาศให้รางวัลทีมชนะเลิศฟุตบอลนั้น1,040 ล้านบาทแล้วดูเหมือนมันจะเยอะนะครับ1,040 ล้านบาทหรือเท่ากับ26 ล้านยูโรนะครับซึ่งเขาเห็นว่าเอาเปรียบนักฟุตบอลอย่างยิ่งครับเพราะว่าฟีฟ่านั้นมีรายรับถึง 3,000 ล้านยูโรนะครับหรือ 120,000 ล้านบาทโอ้โหอันนี้ก็ต่างกันมากนะครับเอามาให้ซะ26 ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับรายได้จริงๆนั้นคือ3,000 ล้านยูโรนะครับหรือ120,000 ล้านบาทนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้เลยครับนั่นจึงไม่แปลกจึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าทำไมธุรกิจกีฬาจึงขับเคี่ยวกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากอย่างคราวนี้ Adidas เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับ Nike คู่ปรับตลอดการก็ไปเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลครั้งนี้ Adidas คาดว่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเฉพาะขายลูกฟุตบอลอย่างเดียวไม่น้อยกว่า20 ล้านลูกครับแต่ไหนจะมีเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอื่นตามมาอีกมากมายด้วยกันเรามาต่อกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับพบโลกวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงครับผมสกุลมุจทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการดูฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันแต่ต้องรักษาสุขภาพผมเองก็เตือนนะครับแต่ตัวเองก็เสียงแอบเสียงแห้งนะครับพอดูฟุตบอลค่อนข้างมากทีเดียวเดี๋ยวไปดูเมสซี่กันครับวันนี้เวลาหมดลงนะครับก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีสวัสดีครับพบโลก